กินยาฆ่าตัวตายนะคะเป็นช่างตัดผมนะคะก็พอไปเป็นช่างได้ไม่นานเอาร้านตัดผมก็เปิดไม่ได้อีกก็ปิดอีกนะคะแต่อันนี้โชคดีที่ญาติช่วยกันเจรจานะคะยังมีสติใช่อันนี้ยังมีสติเนี้ยใช่ค่ะตั้งแต่หกโมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่โคราชนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาได้รับการร้องขอบอกว่ามีผู้ชายคนนี้ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะแล้วก็ปวดแสบที่ลำคอและช่องท้องพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เจอว่าคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอาการซึมเลยรู้สึกตัวดีแต่พอไปถึงปุ๊บก็ไม่พูดไม่จาใกล้ๆตัวก็มีขวดน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วถูกกินจนเหลือก้นขวดอะค่ะญาติพยายามเกลี้ยกล่อมบอกไปโรงพยาบาลเถอะไปโรงพยาบาลเถอะเขาบอกไม่เป็นไรกินเข้าไปนิดเดียวนะคะแต่ว่าแค่แสบร้อนคอแล้วก็ท้องอะเกลี้ยกล่อมจนยอมไปโรงพยาบาลอาจารย์มอครับผมนะฮะก็ไปล้างท้องเนี่ยนะฮะญาติให้ข้อมูลนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเครียดจากหลายปัญหารุมเร้าทั้งพ่อแม่แยกทางกันระยะหลังมาทะเลาะกับแฟนอีกแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะฮะก็คือทำงานร้านตัดผมร้านตัดผมปิดมาเดือนกว่าๆไม่มีรายได้นะฮะถูกพักงานหยุดงานไปนะฮะก็เลยแอบคิดสั้นเนี่ยนะฮะกินยากินน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยนะฮะหวังฆ่าตัวตายโอ้ล่าสุดเนี่ยนะฮะแพทย์ทางโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาเนี่ยล้างท้องให้เรียบร้อยอาการปลอดภัยให้ดื่มน้ำเข้าไปนะดื่มเข้าไปแล้วก็นอนรอดูอาการทั้งสองเหตุการณ์ต้องบอกว่ายังเคราะห์ดีนะยังเคราะห์ดีเนาะไม่เป็นไรก็เรารู้นะว่าทุกคนเครียดนะคะก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการผ่อนคลายปลดล็อกแล้วล่ะ